สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอเมย์เผยเบื้องหลังเรื่องที่หลายคนอาจไม่รู้จากงานแต่งก้อยตูนเพื่อนสีคนสนิทของคู่รักตูนอธิวราคงมาลัยกับก้อยรัชวินวงศ์วิริยะอย่างแพทย์หญิงสมิตตาสังคโพหรือหมอเมย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำโรงพยาบาลพระราม9ที่สนิทสนมกับทั้งคู่หลังเจ้าตัวทำหน้าที่ดูแลฝ่ายชายในระหว่างวิ่งโครงการ9คนละ9เมื่อ2ปีที่แล้วล่าสุดในงานวิวาห์ของทั้งสองเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหมอเมย์ได้เล่าถึงเบื้องหลังงานที่เกิดเหตุการณ์ฉุกละหุกขึ้นเมื่อฝ่ายเจ้าสาวเกิดเป็นตะคริวที่คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการสวมรองเท้าส้นสูงเป็นเวลานานโดยมีเวลาแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว6นาทีโดยหมอเมย์ได้เผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่ายืนรอฟังเพลงจากวงดนตรีไปเพลินๆพยายามฟังให้เพราะรอนานไม่มีอะไรทำจนครูเปิ้ลขอถอดรองเท้าแถมหันไปทำท่าจมูกฟุดฟิตว่าหิวจังอาหารบนโต๊ะ VIP น่าทานแล้วก็มีโทรศัพท์เข้าพี่ป๊อกโทรมาบอกว่าพี่ตูนเรียกตะเกรียวกินให้ออกมาเร็วๆฮะตะเกรียวกินทำไงดีเขาพุ่งตัวออกประตูข้างเรียกน้องยุ้ยไปด้วยเผื่อฉุกเฉินไปถึงก้อยตะเกรียวกินเท้ากับน้องน่าจะเพราะส้นสูง5นิ้วนี่ละแต่งงานจะลำบากฝ่าเท้านิดหน่อยถ้าต้องยืน5นิ้วลงมือกดแบบไม่ต้องถามได้เลยกดที่ฝ่าเท้าเอ็นฝ่าเท้าเอ็นร้อยหวายกล้ามเนื้อแกสโตรกโซเรียสสันแข็งด้านในกดไปเลยกดแช่ไว้ขณะที่กำลังกดเสียงชัตเตอร์ใครไม่รู้ผับกับเสียงตะโกนว่ามีเวลากี่นาที6นาทียังไม่ทันหายใจเลยเหลือ4แล้วก็อยากลองยืนแล้วตะคริวกินกล้ามเนื้องอสะโพก Hip Flexor TFL ด้วยจนต้องนั่งลงใหม่เหลือ4นาทีเอาใหม่กดฝ่าเท้าใหม่กดแรงกว่าเดิมไม่สนว่าจะเจ็บแค่ไหนเอาให้เดินออกไปได้ตะคริวไม่กินก่อนแล้วกันสุดท้ายเปลี่ยนรองเท้าอีกคู่ใส่สบายกว่ารัดไปได้ใน6นาทีพี่วินบอกว่าไว้ให้รูปเล่าเรื่องท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ